้อนๆปลาทอดร้อนๆนะจ๊ะป้าคะจ้าหนูเอาข้าวปลาแกะหนึ่งที่ค่ะจ้ะรอสักครู่นะจ๊ะได้เลยค่ะไปแล้วนะจ้าหนูเห็นผู้ชายที่ยืนข้างๆหนูแอบเอาปลาทอดจะเขียงป้าไปนี่ป้าไม่ว่าอะไรเขาเลยเหรอคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะให้เขาไปเถอะเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันในสังคมไปนะแหมป้าก็ใจดีเกินเหตุเกินไปนะคะเนี่ยไม่เป็นไรลองชิมดูนะจ๊ะรับจะติดใจได้เลยค่ะข้าปลาแกะล่ะครับจ้ะปลาทอดร้อนๆเลยนะจ๊ะปลาแกะจ้าเอาผมเอาจานนึงแล้วกันจ้าใส่จานให้จ้ะไม่ใช่คนแถวนี้หรอผมคนแถวนี้แหละปกติให้ลูกน้องมาดูป้ามาขายที่นี่ป้าบอกใครแล้วหรือยังต้องบอกใครด้วยหรอเอ้าตู้ที่พื้นที่มันก็ต้องมีคนคุ้มครองอ่ะป้าจะมาขายอยู่ดีๆมาขายได้ยังไงป้าไม่เคยเห็นผมหรอไม่เคยอะจ้ะพื้นที่แถวนี้ปกติผมให้ลูกน้องดูเอางี้ละกันเอางี้งั้นเดี๋ยวจานนี้เดี๋ยวให้ผมเลยละกันเพราะว่าใช่เอ้าป้ามาขายป้าไม่รู้จักที่ทางป้าจะมาขายได้ยังไงเดี๋ยวผมให้เด็กๆดูแลให้แถวนี้เดี๋ยวผมดูแลให้ไม่เป็นไรจ้าตักน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยสิจ้าอร่อยนะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้นะผมให้เด็กดูแลให้พิเศษเลยละกันหลอกกินฟรีนะจ้าเนี่ยไม่ได้หลอกผมคุมที่นี่อยู่ป้าไม่รู้เรื่องเนี่ยป้าไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมเนี่ยหลอกกินฟรีแล้วไม่ว่าเก็บค่าคุ้มครองเฉยเลยข้าวปลาแกะจ้าข้าวปลาแกะร้อนๆว่าไงจ้าชอบหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยจ้ะเอาข้าวปลาแกะจานนึงครับได้จ้ะพักนี้หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคือช่วงนี้เตรียมสอบอะครับเลยอ่านหนังสือหนักอ๋อกินเท่าไหร่ก็ตักเพิ่มเอาจ้ะถ้างั้นขอพิเศษข้าวเลยนะตามสบายจ้ะเดี๋ยวตักข้าวเยอะขนาดนี้จะกินหมดเหรอจ๊ะป้ากองทัพอ่ะต้องเดินด้วยท้องกินไม่หมดเนี่ยป้าไม่ยอมนะกินหมดแล้วค่อยมาเอาเพิ่มก็ได้หมดแน่นอนจ้ะป้ามาเดี๋ยวป้าใส่ปลาให้วันนี้เดี๋ยวป้าให้ปลาเยอะหน่อยละกันนะจ๊ะเรากินให้หมดด้วยนะจ้าหมดแน่นอนวันหลังอย่าตักเยอะขนาดนี้ถ้ากินไม่หมดป้าเอาเรื่องนะโหให้ปลาเยอะขนาดนี้เหรอป้าพิเศษเชียวนะก็กลัวกินไม่อิ่มไงจ๊ะน้ำจิ้มขอบคุณนะครับจ้ะจะกินหมดไหมนะตักไปเยอะสักขนาดนั้นแม่หนูคนสวยวันนี้รับกลับบ้านหรือกินที่นี่ดีจ๊ะวันนี้หนูเอาใส่กล่องหนึ่งกล่องค่ะป้าจ้านี่ป้าได้ข่าวว่าบ้านหนูอ่ะเลี้ยงแมวใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนี่จ้ะปลาทอดของป้ามีเศษปลาอยู่เดี๋ยวหนูเอาเนื้อปลานะจ๊ะแกะแล้วก็ไปคลุกข้าวให้แมวที่บ้านกินนะจ๊ะป้าแมวบ้านหนูไม่กินเศษปลาค่ะกินแต่อาหารเม็ดถ้าเอาเศษปลาให้แมวเนี่ยมันจะติดคอพอดีแมวค่ะแมวหรอสมัยป้านะเขาเอาปลาทูไปคลุกกับข้าวแล้วก็ให้แมวกินเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเนาะใช่ค่ะคนละยุคคนละสมัยแล้วเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวป้าทิ้งก็แล้วกันนะจ๊ะได้เดี๋ยวป้าทำให้ใส่กล่องนะได้ค่ะหนูไปรอที่ตัวนะคะจ้ะอ
ป้าครับจ้ะขอตักข้าวเพิ่มหน่อยนะจ้ะเออแล้วอันนั้นของใครอ่ะอ๋อเศษปลาเห็นแม่หนูคนสวยที่บ้านเขาเลี้ยงแมวอ่ะป้าก็เลยว่าจะเอาเศษปลาให้แม่หนูเขาเอาไปให้แมวกินแต่เขาบอกว่าแมวเขาว่ากินอาหารเม็ดก็เลยไม่ได้ใช้ละอ๋อเดี๋ยวผมกินเองจะได้กินกับข้าวเพิ่มนี่ไงตามสบายเลยจ้ะกินได้ก็กินเลยคุณอะไรเนี่ยเห็นแก่ตัวชะมัดเลยข้าวก็ตักล้นจานแถมยังเอาเศษปลาทอดไปอีกสักทีนิดแม่ค้าก็ขาดทุนพอดีสิจ้า40จ้ะ40นะคะนี่ค่ะข้าวปลาแกะเฮ้ยป้าคะผู้ชายคนนั้นเดินไปแล้วค่ะหนูเห็นตักข้าวล้นจานแถมยังไม่จ่ายเงินอีกค่ะป้าปล่อยไปได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกจ้ะให้เขากินฟรีไปเถอะป้าไม่ได้คิดมากอะไรให้กินฟรีจ้ะงั้นหนูขอข้าวปลาแกะกลับบ้าน1กล่องขอกินฟรีนะคะจะได้ยังไงล่ะจ๊ะถ้าหนูจะสั่งเพิ่มป้าก็ต้องคิดเงินนะเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่หนูเห็นไม่เหมือนสิ่งที่หนูคิดนะจ๊ะป้าจะบอกให้น้องคนนั้นนะเขาชื่อช็อปเขาเป็นนักศึกษาเป็นเด็กเรียนดีทีเดียวแหละบ้านน่ะฐานะยากจนพ่อแม่ก็ไม่มีมาอาศัยกินนอนอยู่ที่วัดที่นี่ล่ะจ๊ะถึงเขาจะเติมข้าวฟรีหรือว่าจะกินปลาเพิ่มเนี่ยอย่างเก่งเขาก็กินอิ่มได้แค่หนึ่งมื้อถูกไหมจ๊ะป้าไม่ได้ขาดทุนหรอกก็แค่กำไรลดลงนิดหน่อยแค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งเลิกเรียนเขาก็มาช่วยป้าล้างจานเก็บร้านนี่แหละจ้ะนู่นมานู่นพอดีเลยจ้ะนี่แท้เรื่องจริงมันก็เป็นแบบนี้นี่เองหนูก็เข้าใจผิดอยู่ตั้งนานขอบคุณมากนะคะป้าไว้หนูมาอุดหนุนใหม่จ้ะนี่นายฉันต้องขอโทษนายด้วยนะที่ฉันเข้าใจนายผิดคิดว่ามาหลอกกินฟรีอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละซึ่งตัวผมเองอ่ะก็จะแก้ตัวหรืออธิบายอะไรไม่ได้หรอกครับป้าเป็นคนปิดทองหลังพระเป็นผู้มีพระคุณสำหรับผมไว้ถ้าผมเรียนจบอ่ะจะตอบแทนนะครับป้านายนิดกตัญญูจริงๆเลยนะสู้ๆได้ครับป้าคะขอบคุณนะคะจ้าเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับป้ามาเลยมาหิวไหมหิวอีกแล้วครับป้าขายดีไหมครับวันนี้ขายดีจ้ะร้านนี้ใช่ร้านสองป้าตามสั่งไหมคะราคาถูกมากเลยค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหรอคะคุณไม่เคยสังเกตจริงๆหรอคะเดี๋ยวคุณกินไปนานๆอ่ะคุณก็รู้เองแหละหนูเห็นทั้งหมดเลยค่ะแล้วอร่อยไหมล่ะจ๊ะอร่อยจริงค่ะถึงแม้ว่าเราเลยลูกค้ารอออเดอร์แล้วเนี่ยเออได้เอาอะไรแค่เนี่ยหรอว้ายนี่ก็เร่งมือจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเอ้าโอ้ยผักกาดนี่เอาเปล่าเนี่ยเอาสิเร็วๆหน่อยเร่งมือหน่อยแต่ละโอ้ยทำอะไรช้าโอ้ยจะรีบไปไหนเนาะผักไม่สวยเลยทำไมมันได้แค่นี้อ่ะโอ้มาจัดร้านเองจะไปหุงข้าวแล้วเออไปเลยWe'll be right back.
โอ้ยมาแล้วก็จะไปตักน้ำบ่อมาได้มาข้าวสุกละโอ้ยหอมฉุยจุ้งๆเลยไปเตรียมขายอ่ะป้าเมื่อกี้มีออเดอร์อยู่ไม่ใช่หรอสงสัยจะร้านนี้แน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่คนแถวนี้ป่ะจ๊ะไม่ใช่ค่ะร้านนี้ใช่ร้านสองป้าตามสั่งไหมคะใช่จ้ะโอ้โหคุณป้าคะหนูตามหามาตั้งนานร้านป้าป้ายก็ไม่มีเห็นเขาล่ำลือกันว่าอร่อยนักหนาเนี่ยชมอ่ะลองชิมดูก่อนแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงไม่อร่อยจริงได้เลยค่ะงั้นหนูเอาผัดกะเพราธรรมดาก็ได้ค่ะผัดกะเพราธรรมดานะใช่ค่ะได้ใส่หมูหมูกะเพราค่ะกะเพราใส่พริกใส่ใส่ค่ะใส่ข้าวใส่สิค่ะคุณป้าถามอะไรแปลกๆก็มีบางคนเอาข้าวมาแล้วก็บอกไม่เอาข้าวเดี๋ยวจัดให้จ้ะได้เลยค่ะจ้ะไม่ต้องรีบนะคะคุณป้าไก่ว่ากะเพรา1จานใส่ทุกอย่างจ้ะลูกค้าใหม่เหรอลูกค้าใหม่โอ้มาเธอเตรียมของให้ฉันฮะกะเพราเมื่อกี้ที่เธอเด็ดไว้อะเอาไปอุ้ยเด็ดเองอร่อยด้วยมาเตรียมของมาพริกอย่าลืมพริกอยู่ไหนเนี่ยโน่นไงอยู่ในกะละมังโน่นอะในถุงอะแม่แก่แล้วชักช้าได้ไงเร็วๆเข้าหน่อยเดี๋ยวสิเร็วๆเอามานี่แหละไม่ต้องล้างเร็วๆเธอเตรียมตักข้าวแล้วกันเดี๋ยวฉันไปเช็ดโต๊ะก่อนโอเคว่าเราได้ว่าเราแก่ทำให้มันไวๆหน่อยมาเร็วจะไปเสิร์ฟละอ่ะไปได้กะเพรามาแล้วจ้าโอ้น่ากินจังเลยค่ะไหนชิมสิน้ำคนต่างถิ่นคุณป้าคะอร่อยมากเลยค่ะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเคล็ดลับอะไรฉันไม่เคยมีหรอกฉันก็ผัดเหมือนทุกครั้งที่ผัดนั่นแหละจริงเหรอคะว่าแต่รีบกินจะได้จ่ายตังค์จะได้รีบกลับเดี๋ยวลูกค้าอื่นๆฉันมาเยอะแยะเลยขายดีก็เงี้ยเนาะไม่ต้องง้อลูกค้าอร่อยจังเลยคุณป้าคะเก็บตังค์ค่ะ40จ้าอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าวันหลังมาใหม่นะเท่าไหร่นะคะ40จ้ะราคาถูกมากเลยค่ะจ้ะค่ะขอบคุณนะคะจ้าวันหลังเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่นะไก่จัดการล้างด้วยอืมใช่ตังเดี๋ยวฉันไปล้างจานก่อนนะไปเรียบร้อยต้องเปลืองน้ำยาล้างจานโอ้ยเสร็จสักทีวันนี้จะเอาอะไรจ๊ะประโยควันนี้หนูเอาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมกินซ้ำๆไม่เบื่อหรอไม่เบื่อเลยค่ะอร่อยมากค่ะไก่ว่าจะเอาเหมือนเดิมจัดไปเช็ดก่อนนะต้องไปลงล้างมันละเอาถอยหน่อยถอยอะไรเนี่ย
กระเทียมได้ยังป้าได้ละมาๆๆๆๆมาเอาเตรียมของอื่นมาเลยข้าวเคี่ยวตักมาข้าวมาสิข้าวอ่ะช้าอยู่ได้หั่นต้นหอมผักชีให้ด้วยนะต้นหอมไม่มีอ่ะอยู่ในตะกร้ากะละมังข้างล่างอ่ะมีไหมอ่ะมาเจอแล้วดูในนี้เผื่อมีใส่มาเลยป๊าบโอ้สีสันสวยงามไปเสิร์ฟได้เลยแตงกวาในกะละมังนั่นไงอ้าวไม่มีเหรออืมไม่มีอันนี้ก็ได้ยังไม่ได้ล้างเหมือนกันยังน่ะไม่ได้ล้างหั่นๆไปเถอะจ๋าจะกินได้มั้ยเนี่ยแหมจ๋ากินทุกทีไม่เห็นเป็นไรเลยป้าเอาน้ำมาให้นะน่ากินจังเลยค่ะอร่อยมากป้าจ้ะน้ำจ้ะตอนนี้เตี๋ยวคอมากเลยใจเย็นค่อยๆกินประยูเก็บตังค์ด้วยค่ะ40จ้ะ40บาทราคาเดิมนี่ค่ะกินไม่เหลือเหมือนเดิมเลยครั้งแม่หนูมาใหม่นะคะจ้าอากายอ้าววันนี้รับอะไรดีจ้ามิวเอาไข่เจียวเหมือนเดิมป้าจ้ะไม่เบื่อเลยเนาะอร่อยกายมิวเอาข้าวไข่เจียวจ้ะสวัสดีค่ะขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะนี่คุณมาทานที่นี่ทุกวันเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะถูกแล้วก็ง่ายดีอร่อยด้วยค่ะคุณเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหรอคะเพิ่งมาไม่กี่ครั้งเองค่ะมาตามที่เขาลือกันนะคะว่าอร่อยอร่อยจริงค่ะถึงแม้ว่าอะไรเหรอคะคุณมากินคุณไม่เคยสังเกตจริงๆหรอคะไม่เลยนะคะอ่ะได้แล้วจ้ะข้าวไข่เจียวขอบคุณค่ะป้ายังไงฉันขอกินข้าวก่อนนะคะค่ะตามสบายเลยค่ะเก็บตังค์ค่ะป้าจ้า40เท่าเดิมเดิมเลยนะป้าจ้าอร่อยมากเดี๋ยวค่ะคุณคือที่เมื่อกี้คุณพูดว่าถึงแม้ว่าอะไรหรอคะอ๋อเรื่องนั้นน่ะหรอเดี๋ยวคุณกินไปนานๆอ่ะคุณก็รู้เองแหละฉันไปก่อนนะค่ะเอ้ยเดี๋ยวค่ะโทรศัพท์ลืมค่ะอะไรวะป้าไก่ค่ะว่าไงหนูเอาเหมือนเดิมใส่กล่องกลับบ้าน1กล่องค่ะโอเคนั่งรอก่อนเดี๋ยวป้าทำกล่องนี้ก่อนไม่นั่งรอนะจ้าเอ้าพี่คนนี้นี่หนูจำพี่ได้หนูมากินที่ไรหนูเห็นพี่ตลอดเลยพี่เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมใช่พี่อย่าติดใจฝีมือข้าวผัดป้าไก่แกนั่นแหละหรอใช่
ถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่าอะไรอ่ะพี่ไม่พูดดีกว่าเอ้าพูดเถอะนะไม่เอาไม่พูดเขาผัดได้แล้วจ้าป้าไปนะถึงแม้ว่าอะไรวะเนี่ยสองคนแล้วนะต้องรู้ให้ได้เลยคนเนี้ยจะไปล้างทำไมหลายรอบเสียเวลาจุ่มน้ำแค่นี้ก็สิ้นเรื่องใครจะไปรู้ล่ะว่ามันไม่สะอาดเห็นไหมไม่ต้องมีร่องรอยแล้วแหมนั่นมันคุณป้าล้างไข่ข้าวนี่นะเอาน้ำในบ่อล้างจานเหรอเนี่ยอีน้ำเขียวขนาดนี้นะแล้วข้าวที่หุงล่ะโอ้ยยุล้างจานเสร็จแล้วมาช่วยฉันเด็ดผักด้วยนะเตรียมไว้พรุ่งนี้ต้องเตรียมหมูเตรียมอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้เตรียมหมูโอ้ยหวัดก็เป็นหวัดผักเผือกไม่ต้องล้างมาละเมื่อยดีเทน้ำเทท่าหวัดก็เป็นสายจะเป็นหวัดจริงๆแล้วเนี่ยไปซื้อยาหมอตีกินไปหันไปทางนู้นโอ้ยเอ้ยคันตรงเนี้ยเกาให้หน่อยดิเกาให้หน่อยเนี่ยคันตรงเนี้ยไม่ได้ดั่งใจเลยไม่ไหวละเสียดายจังเก็บข้าวไว้พรุ่งนี้ไหมตั้งใจโอเคป้าไปเก็บร้านเก็บร้านป้าอีพวกป้าทำอะไรกันอ่ะจะมาสั่งอาหารละจ้าเก็บร้านละจ้าหนูเห็นทั้งหมดเลยค่ะความสกปรกของป้าที่ป้าสั่งน้ำมูกเอาไปจิ้มในหมูสับอะค่ะแล้วที่ป้าคนเนี้ยเทผักบนพื้นแล้วก็เอาไปใช้ต่อใช้ผัดด้วยที่ไม่ล้างอ่ะแล้วก็ไปล้างจานในอ่างอ่ำเก็บน้ำเนี่ยเดี๋ยวเห็นตอนไหนยืนดูเห็นทั้งหมดเลยค่ะแล้วอร่อยไหมล่ะจ๊ะมันอร่อยก็จริงค่ะแต่มันไม่ถูกสุขอนามัยไงคะป้ามันไม่สะอาดค่ะจริงด้วยค่ะป้าแล้วอีกอย่างนะคะถ้าป้ายังทำแบบนี้อยู่อ่ะหนูจะไปแจ้งนิติบุคคลไม่ให้ป้ามาขายที่นี่แล้วก็จะบอกลูกบ้านทุกหลังเลยก็ไงก็ได้ต่อไปนี้ฉันจะรักษาความสะอาดให้มากกว่านี้แล้วกันขอโทษแล้วกันจ้ะเดี๋ยวคราวหน้ามานะป้าจะทำให้ดูว่าร้านป้าปรับปรุงสะอาดแล้วขออย่างเดียวอ่ะน้องมิวน้องแจงอย่าไปบอกนิติบุคคลนะจ้าอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็นนะคะป้าจ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 ้าป้าขอโทษนะเดี๋ยวป้าจะปรับปรุงจ้ารับรองสะอาดแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินร้านป้าใหม่นะป้าจะทำให้สะอาดเลยจ้าแต่หนูรบกวนอย่างหนึ่งนะคะเอาหมูสับกับผักเอาทิ้งไปเลยนะคะพวกหนูไม่สามารถกินได้ค่ะมันเปื้อนน้ำมูกแล้วอะค่ะพอดีป้าเป็นหวัดจะอ้วกค่ะป้าดังนั้นเดี๋ยววันหน้ามาดูใหม่นะคะจ้ะจ้ะวันหลังมาดูตอนที่ป้าจัดร้านก็ได้นะไม่มีแล้วนะคะป้าไม่มีแล้วมาดูป้าจัดร้านเลยนะใช่ค่ะจ้ะขอบใจนะค่ะจ้ะเอาน่ะเรารักษาความสะอาดอีกนิดนึงเพราะว่ายังไงอ่ะเราไปขายที่ไหนก็ไม่ได้แล้วลูกค้าประจำเราอยู่ที่นี่หมดอ่ะแก่แล้วด้วยไปหาที่ขายที่ไหนใครเขาจะให้เก็บผักทิ้งกันไปเสียดายหมูอ่ะโอ้นี่เสียดายมันแล้วดีกว่าตายไปหมูน้ำมูกนะทิ้งไปนะหมูน้ำมูกผักพื้นเลยนะที่หมดพรุ่งนี้ซื้อใหม่เอามีอีกมันไม่หมดแล้วคุณตายช่วยกันเก็บสิเธอหมูนี่ก็ทิ้ง